สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดกันในเนื้อหาของบทที่2เคมีที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตล้วนประกอบขึ้นด้วยอะตอมนะฮะอะตอมมีองค์ประกอบนะครับ3ส่วนสำคัญก็คือโปรตอนและนิวตรอนที่รวมกันอยู่ในนิวเคลียสนะฮะอยู่บริเวณใจกลางของอะตอมแล้วก็อนุภาคอิเล็กตรอนวิ่งวนนะฮะอยู่รอบๆนิวเคลียสอะตอมนะฮะของธาตุแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันมีจำนวนของโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนที่แตกต่างกันนะตัวอย่างของอะตอมทางมุมบนขวานี้ก็คืออะตอมของออกซิเจนที่ประกอบไปด้วยโปรตอนจำนวน8โปรตอนแล้วก็8นิวตรอนนะรวมอยู่เป็นนิวเคลียสที่ใจกลางของอะตอมแล้วก็มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ8อิเล็กตรอนโดย2อิเล็กตรอนอยู่ที่ระดับพลังงานชั้นในและ6อิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานชั้นนอกระดับพลังงานชั้นนอกนะครับเราเรียกว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนเลเวลนะหรือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเชลนะฮะมีอยู่6อิเล็กตรอนแต่เพื่อจะให้ครบและก็เสถียรนะฮะครบและเสถียรนะฮะทำให้อะตอมนั้นเนี่ยนะอยู่ในสภาพที่เสถียรนะฮะไม่มีการสูญเสียนะอิเล็กตรอนหรือว่าสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นเนี่ยก็ควรจะมีจำนวนอิเล็กตรอนอยู่ครบ8อิเล็กตรอนหรือว่าครบตามกฎออกเทตนะฮะเมื่ออะตอมของธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันนะครับมารวมตัวก็จะเกิดเป็นโมเลกุลหรือเกิดเป็นสารประกอบนะฮะคอมเพลส์นะตัวอย่างเช่นออกซิเจน1อะตอมรวมตัวกับไฮโดรเจน2อะตอมก็เกิดเป็นโมเลกุลของน้ำหรือเกิดเป็นสารประกอบของน้ำขึ้นนะฮะ H2O นะฮะจะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนอยู่1อิเล็กตรอนแล้วก็ออกซิเจนมีอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นนอกสุดอยู่6อิเล็กตรอนนะก็มีการนำอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันนะในการเกิดโมเลกุลของน้ำนะครับจากธาตุไฮโดรเจนนะอะตอมของธาตุไฮโดรเจนและอะตอมของธาตุออกซิเจนนะนั้นเพราะฉะนั้นอะตอมประกอบด้วย3ส่วนก็คือโปรตอนนะมีประจุเป็นบวกนิวตรอนที่เป็นกลางแล้วก็อิเล็กตรอนที่มีประจุเป็นลบนอกจากนั้นนะฮะธาตุบางชนิดนะครับอาจจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากันนะจำนวนโปรตอนเท่ากันมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันแต่อาจมีจำนวนของนิวตรอนแตกต่างกันได้แม้ว่าจะเป็นในกรณีของธาตุชนิดเดียวกันนะฮะจำนวนโปรตอนเท่ากันจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันแต่จำนวนนิวตรอนจะมีแตกต่างกันได้นะลักษณะนี้นะลักษณะจำนวนของนิวตรอนที่แตกต่างกันนี้เราเรียกธาตุที่มีคุณลักษณะแบบนี้ว่าเป็นไอโซโทปของกันและกันนะก็คือไอโซโทปของคาร์บอนที่นะคาร์บอนที่มีไอโซโทป12แล้วก็คาร์บอนไอโซโทป14นะครับทีนี้เมื่อนะฮะในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะเราสามารถมองเห็นเป็นรูปร่างลักษณะภายนอกนะจากตาเปล่านะจากการที่มองเห็นสิ่งต่างๆเห็นรูปร่างเห็นใบไม้นะฮะเป็นสีเขียวมีเส้นใบนะฮะมีรูปร่างนะแบนนะฮะมีรอยหยักรอยโค้งนะนี่คือมองด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามองด้วยกำลังขยายมองด้วยกล้องจุลทรรศน์เราก็จะเห็นรายละเอียดเห็นองค์ประกอบนะฮะของใบไม้นะเห็นเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของใบไม้เห็นคลอโรพลาสต์นะครับที่เป็นองค์ประกอบอยู่ภายในเซลล์ของใบไม้นะแต่ถ้าเกิดเรามองด้วยนะอุปกรณ์นะฮะหรือว่าเครื่องมือที่มีกำลังขยายที่สูงกว่านั้นอีกอย่างเช่นในระดับของนาโนเมตรเราก็จะเห็นได้ในไปถึงระดับของโมเลกุลหรือระดับของอะตอมของสารประกอบหรือธาตุนะครับที่มาประกอบเป็นสารต่างๆนะทั้งในสิ่งมีชีวิตและในสิ่งไม่มีชีวิตอย่างเช่นการจัดเรียงตัวนะครับของนะของโมเลกุลคาร์บอนมอนอกไซด์เราก็สามารถมองเห็นได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูง
นะครับเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของธาตุที่พบในสิ่งแวดล้อมและในสิ่งมีชีวิตนะครับก็จะพบว่ามีสัดส่วนของธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่แตกต่างกันนะครับอย่างจะเห็นได้จากธาตุที่เป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิตเนี่ยกว่า 70% ก็จะเป็นออกซิเจนรองลงมา 14% ก็จะเป็นคาร์บอนแล้วก็ถัดมาเป็นไฮโดรเจนไนโตรเจนแล้วก็ธาตุอื่นๆนะ other elements นะแต่ถ้านะครับเราเปรียบเทียบกับธาตุที่เป็นองค์ประกอบในผิวโลกหรือบนเปลือกโลกที่เราอาศัยกันอยู่นี้เราก็จะพบว่านะเพียงแค่ 45% ที่เป็นออกซิเจนนะแต่ 28% หรือกว่า 30% นั้นเป็นซิลิคอนหรือซิลิก้าแล้วก็ 8% เป็นอลูมิเนียมนะจากนั้นก็เป็นเหล็กนะไอรอนนะเหล็กแล้วก็ธาตุอื่นๆอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของธาตุนะในไม่ว่าจะเป็นในสิ่งไม่มีชีวิตหรือในสิ่งมีชีวิตนั้นมีสัดส่วนที่แตกต่างกันแล้วก็แม้แต่องค์ประกอบของธาตุที่เราจะพบในสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันนั้นเนี่ยเราก็ยังมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันนะสักทีเดียวในภาพนี้ก็จะให้นักเรียนได้เห็นนะครับเป็นการทบทวนอีกครั้งในเรื่องของโครงสร้างของอะตอมนะครับ atomic structure นะครับว่าอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสนะที่มีโปรตอนและนิวตรอนเป็นองค์ประกอบและมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่นะวนอยู่รอบๆเป็นแบ่งชั้นเป็นระดับพลังงานที่แตกต่างกันนะฮะชั้นนอกสุดก็เรียกว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับเนื่องจากนะอะตอมในสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะทฤษฎีล่าสุดที่นักเรียนเรียนในวิชาเคมีแล้วควรจะต้องนำมาใช้นะเบื้องต้นในวิชาชีววิทยาด้วยนะก็คือทฤษฎีนะของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนนะฮะเนื่องจากอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้วิ่งอยู่เป็นแนวระนาบ2มิติเท่านั้นแต่อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่นะครับวนไปนะกระจายไปอยู่รอบๆนะฮะนะรอบๆนิวเคลียสรอบๆนะขอบเขตรอบๆรูปทรงของอะตอมนะรอบๆอะตอมนะเป็นลักษณะกลุ่มหมอกนะมีตำแหน่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะตลอดเวลานะฮะเราเรียกว่ากลุ่มหมอกอิเล็กตรอนหรือว่าอิเล็กตรอนคลาวด์นะครับสัญลักษณ์นะการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุหรือของเอลิเมนต์ต่างๆนะครับก็เขียนได้นะถ้าคุณนักเรียนควรจะสามารถนะบอกได้ว่าเลขที่ห้อยนะทางด้านล่างของสัญลักษณ์ของธาตุก็คือเลขอะตอมส่วนเลขที่ขอโทษครับเลขที่อยู่ทางด้านบนคือเลขอะตอมและเลขที่ห้อยอยู่ทางด้านล่างก็คือเลขมวลซึ่งก็คือได้จากการนำจำนวนของนะโปรตอนกับจำนวนของนิวตรอนมาบวกกันส่วนเลขอะตอมก็มีค่าเท่ากับจำนวนของโปรตอนและเท่ากับจำนวนของอิเล็กตรอนในธาตุที่นะอยู่ในสภาวะที่ไม่มีประจุนะฮะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างเช่นธาตุฮีเลียมแล้วก็ธาตุคาร์บอนนะครับนะเมื่อพูดถึงสารเคมีนะครับที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่านะหรือว่าเราก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆ ก็คือกลุ่มของสารอนินทรีย์หรือ inorganic compounds แล้วก็กลุ่มของสารอินทรีย์หรือ organic compounds inorganic compounds ก็คือสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดเล็กๆนะฮะมีโมเลกุลขนาดเล็กไม่ซับซ้อนนะฮะที่เป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิตก็จะมีตั้งแต่นะสารอนินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะครับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานได้แก่ไฮโดรเจนคาร์บอนไนโตรเจนและออกซิเจนแล้วก็มีสารอนินทรีย์ที่นะมีปริมาณปานกลางนะครับแล้วก็นะฮะนะมีปริมาณปานกลางรองลงมาจากธาตุพื้นฐานอันได้แก่โซเดียมนะครับแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมนะฟอสฟอรัสซัลเฟอร์แล้วก็คลอรีนนะครับและก็ยังกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่นะร่างกายนะพบในร่างกายของสิ่งมีชีวิตในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่มีความจำเป็นนะครับต่อการดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตให้เป็นปกตินะครับของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากนะได้แก่นะแมงกานีสนะฮะเหล็กนะไอรอนนะหรือเหล็ก
นะโคบอลต์นิกเกิลนะคอปเปอร์หรือทองแดงซิงค์นะฮะหรือสังกะสีซิลิเนียมไอโอดีนนะฮะพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่านะ trace element นะธาตุที่ต้องการในปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนี้เมื่อนะธาตุหรืออะตอมของธาตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันมาร่วมตัวกันเกิดเป็นโมเลกุลนะฮะเกิดเป็นสารประกอบนะก็จะมีการจัดเรียงตัวของอะตอมในโมเลกุลนั้นเนี่ยในรูปแบบหรือลักษณะที่แตกต่างกันนะถ้าเกิดอย่างยกตัวอย่างเช่นนะฮะธาตุคาร์บอนเมื่อมาจัดเรียงตัวกันเป็นระนาบนะแบบ2มิติก็จะเกิดเป็นโครงสร้างที่เป็นแผ่นนะซ้อนกันนะอย่างเช่นที่พบในแกรไฟต์นะหรือไส้ดินสอในขณะเดียวกันอีกโครงสร้างหนึ่งของคาร์บอนที่มีการจัดเรียงตัวกันเป็นรูปในลักษณะของนะโครงสร้างเป็น3มิตินะมีการนะต่อเชื่อมกันนะที่แตกต่างจากในแกรไฟต์หรือในไส้ดินสอก็จะเกิดเป็นสารหรือว่าสารประกอบเกิดเป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากแกรไฟต์โดยสิ้นเชิงเลยดังจะเห็นได้จากในเพชรนั่นเองเพราะฉะนั้นการจัดเรียงตัวหรือว่าการประกอบกันเข้าเป็นรูปแบบการประกอบกันของอะตอมหรือธาตุต่างๆเข้าเป็นโมเลกุลหรือเป็นสารประกอบเนี่ยนะรูปแบบที่แตกต่างกันมันก็จะส่งผลถึงคุณสมบัติของสารที่แตกต่างกันด้วยนะครับนะจากนั้นนะการที่อะตอมของธาตุต่างชนิดกันหรือธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยจะมารวมกันนะฮะเกิดเป็นสารประกอบเกิดเป็นโมเลกุลของสารประกอบได้ต้องอาศัยนะพลังงานหรืออาศัยพันธะเคมีที่จะช่วยดึงหรือช่วยยึดเหนี่ยวอะตอมต่างๆเนี่ยเข้าไว้รวมกันเป็นโมเลกุลได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะพันธะเคมีก็มีหลายรูปแบบนะฮะแบบที่1นะถ้ามีอะตอมชนิดหนึ่งนะครับที่มีจำนวนอิเล็กตรอนนะที่ระดับพลังงานชั้นนอกสุดนะผิดจำนวนไม่มากนะ1 2หรือ3อิเล็กตรอนนะอะตอมนี้เนี่ยนะมักจะมีแนวโน้มในการที่จะสูญเสียอิเล็กตรอนนะที่มีอยู่น้อยในชั้นนอกสุดเนี่ยออกไปเพื่อให้เหลือชั้นของอิเล็กตรอนชั้นถัดมาเป็นซึ่งจะกลายเป็นชั้นนอกสุดและจะเป็นชั้นที่สร้างเสถียรภาพให้กับอะตอมนั้นนะฮะในขณะเดียวกันอีกอะตอมหนึ่งนะของธาตุอีกธาตุหนึ่งซึ่งมีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นนอกสุดเนี่ยเกือบจะครบออกเตตแล้วขาดอีกเพียง1หรือ2อิเล็กตรอนเพราะนั้นอะตอมนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะพร้อมที่จะรับอิเล็กตรอนนะจำนวน1หรือจำนวน2อิเล็กตรอนจากธาตุนะที่ให้หรือสูญเสียอิเล็กตรอนออกมาแล้วก็เข้าสู่เสถียรภาพหรือเข้าสู่ครบตามออกเตตนะฮะเพราะนั้นพันธะในลักษณะนี้นะที่มีอะตอมของธาตุ1ให้อิเล็กตรอนหรือสูญเสียอิเล็กตรอนให้กับอะตอมของอีกธาตุ1นะที่รับอิเล็กตรอนนั้นมานะโดยอะตอมที่ให้อิเล็กตรอนหรือสูญเสียอิเล็กตรอนนั้นเนี่ยก็มักจะเป็นอะตอมของธาตุโลหะนะซึ่งอยู่ทางซ้ายของตารางธาตุแล้วก็อะตอมของธาตุที่มักจะมีคุณสมบัติในการรับอิเล็กตรอนนะครับจากโลหะมาก็คืออะตอมในกลุ่มของธาตุที่เป็นอะโลหะหรือในกลุ่มทางฝั่งขวาของตารางธาตุการเกิดพันธะในลักษณะนี้นะฮะในลักษณะนี้เป็นพันธะระหว่างธาตุที่เป็นโลหะกับอะโลหะเราเรียกว่าพันธะไอออนิกนะฮะพันธะไอออนิกนะฮะสังเกตได้จากเมื่อมีการนะสูญเสียอิเล็กตรอนแล้วธาตุนั้นก็จะกลายสภาพเป็นไอออนนะฮะธาตุที่สูญเสียอิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นไอออนบวกส่วนธาตุที่รับอิเล็กตรอนเข้ามาก็จะมีสภาพกลายเป็นไอออนลบนะฮะต่อมานะครับนอกจากนะพันธะไอออนิกที่เกิดจากการสละอิเล็กตรอนและการรับอิเล็กตรอนมาแล้วเนี่ยยังมีพันธะแบบที่2ก็คือพันธะที่นะมีอะตอมของธาตุนะอาจจะชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันนะครับมานะครับเกิดพันธะต่อกันโดยการนำอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันนะไม่มีการสูญเสียแต่นำอิเล็กตรอนของทั้ง2ฝ่ายของทั้ง2อะตอมเนี่ยมาใช้ร่วมกันดังเช่นในภาพนี้นะเมื่อนำอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันถ้าเกิดเป็นอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน
นะครับอะตอมของธาตุต่างชนิดกันเช่นไฮโดรเจนอะตอมเล็กๆอะตอมนี้นะครับกับโบรมีนในหมู่ที่7เป็นอะตอมที่มีขนาดใหญ่มากนะครับก็จะเห็นได้ว่าความสามารถหรือว่าจำนวนอิเล็กตรอนของโบรมีนเนี่ยก็จะมีมากกว่านิวเคลียสของโบรมีนก็จะมีขนาดใหญ่กว่าและมีจำนวนโปรตอนอยู่มากกว่าเพราะฉะนั้นความสามารถของโบรมีนในการที่จะดึงดูดเอาอิเล็กตรอนนะจากของไฮโดรเจนเนี่ยเข้ามาหาตัวเองเนี่ยก็จะมีมากกว่านะความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนนะครับเข้าหาตัวเองนั้นเราเรียกความสามารถนั้นว่าอิเล็กโทรเนกาทิวิตี้นะหรือความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนนะฮะอะตอมที่มีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีหรือมีค่า EN ที่สูงกว่าเราเรียกว่าอะตอมที่มีสภาพเป็นขั้วลบแล้วก็อะตอมที่มีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนได้ไม่ดีเท่านะหรือน้อยกว่าก็จะมีสภาพขั้วเป็นบวกเนื่องจากอิเล็กตรอนส่วนใหญ่ถูกดึงดูดไปอยู่ในฝั่งของอะตอมที่มีค่า EN สูงกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าอะตอม2อะตอมนะฮะมาสร้างพันธะไฮโดรเจนขอโทษครับพันธะโควาเลนต์ต่อกันแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในอิเล็กตรอนมันจะไม่ได้มีการกระจายอย่างเท่าเทียมกันทั้ง2ด้านของอะของพันธะแต่ว่าอะตอมเนี่ยจะอิเล็กตรอนของอะตอมนะฮะจะมีการกระจายไปยังฝั่งของอะตอมที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาทิวิตี้สูงกว่านะครับอย่างลักษณะนี้ไฮโดรเจนกับโบรมีนนะครับนำอิเล็กตรอนมาอย่างละ1อิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันเกิดเป็นพันธะโควาเลนต์ชนิดพันธะเดี่ยวเนื่องจากมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเพียง1คู่นะตัวอย่างถัดมาก็คือนะครับอันนี้คือการเกิดโมเลกุลหรือสารประกอบมีเทนนะฮะซึ่งมีคาร์บอน1อะตอมและไฮโดรเจน4อะตอมนะฮะคาร์บอนนะครับมีอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดทั้งหมด4อิเล็กตรอนซึ่งสามารถสร้างพันธะโควาเลนต์กับไฮโดรเจนได้4อะตอมโดยการให้แต่ละอิเล็กตรอนของคาร์บอนเนี่ยที่ระดับพลังงานนอกสุดเนี่ยมาใช้ร่วมกับไฮโดรเจนซึ่งมีอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดเพียงแค่1อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นคาร์บอนในโมเลกุลของมีเทนนะครับก็จะสามารถสร้างพันธะโควาเลนต์แบบพันธะเดี่ยวกับไฮโดรเจนได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น4พันธะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เรามักจะนะฮะพูดบ่อยแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากในระบบของสิ่งมีชีวิตนะฮะโมเลกุลนั้นก็คือน้ำนะครับหรือ H2O หรือ water นั่นเองนะครับน้ำนะฮะก็คือออกซิเจนอะตอมนะครับ1อะตอมนะครับรวมกับไฮโดรเจนอะตอม2อะตอมนะฮะออกซิเจนจากที่เรารู้แล้วว่าออกซิเจนมีอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดอยู่ทั้งสิ้น6อิเล็กตรอนแล้วก็ไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนอยู่เพียง1อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นการที่จะให้อะตอมของออกซิเจนนั้นสมบูรณ์ครบออกเทตก็จำเป็นที่จะต้องการอิเล็กตรอนเพิ่มอีก2อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเมื่อนะออกซิเจนสร้างพันธะโควาเลนต์กับอะตอมของไฮโดรเจนก็จะนำอิเล็กตรอน1อิเล็กตรอนของออกซิเจนมาใช้ร่วมกับอีก1อิเล็กตรอนของไฮโดรเจนนะก็จะเกิดเป็นพันธะโควาเลนต์กับนะระหว่างอะตอมของออกซิเจนกับอะตอมของไฮโดรเจน2อะตอมมาเกิดพันธะโควาเลนต์2พันธะนะเป็นพันธะโควาเลนต์แบบพันธะเดี่ยวมีการนำอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันนะฮะอะตอมละ1อิเล็กตรอนหรือ1คู่อิเล็กตรอนนะฮะเนื่องจากค่า EN หรือว่าความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองของออกซิเจนอะตอมออกซิเจนนั้นเนี่ยมีมากกว่าหรือสูงกว่าของอะตอมไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนส่วนใหญ่ในโมเลกุลของน้ำก็จะถูกดึงดูดไปอยู่ในฝั่งของอะตอมไฮโดรเจนทำให้อะตอมของไฮโดรเจนขอโทษครับไปอยู่ในฝั่งอะตอมของออกซิเจนทำให้อะตอมของออกซิเจนนั้นเนี่ยมีสภาพเป็นขั้วนะฮะเกิดโพลาริตี้นะมีสภาพเป็นขั้วนะสภาพเป็นขั้วลบและในขณะเดียวกันอะตอมนะไฮโดรเจนที่มีนะปริมาณของอิเล็กตรอนอยู่น้อยกว่าก็จะมีสภาพเป็นขั้วบวกนะฮะลักษณะนี้นะผลที่เกิดจากความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนเนี่ยนะฮะทำให้เกิดสภาพเป็นขั้วหรือโพลาริตี้นะครับโดยอะตอมที่มีค่า EN สูงกว่าณตำแหน่งนั้นก็จะมีสภาพเป็นขั้วบวก
ขั้วลบและก็อะตอมที่มี En ต่ำกว่าก็จะมีสภาพเป็นขั้วบวกและในโมเลกุลของน้ำนะฮะสามารถที่จะเกิดแรงดึงดูดระหว่างอะตอมของออกซิเจนกับอะตอมของไฮโดรเจนของน้ำโมเลกุลอื่นนะครับหรืออะตอมของไฮโดรเจนของน้ำโมเลกุลนี้นะครับกับอะตอมของออกซิเจนของน้ำโมเลกุลอื่นนะแรงยึดเหนี่ยวหรือว่าแรงดึงดูดนี้เป็นแรงดึงดูดอ่อนๆนะฮะเป็นแรงดึงดูดอ่อนๆระหว่างอะตอมที่มีสภาพขั้วเป็นลบกับอะตอมที่มีสภาพขั้วเป็นบวกหรือจะเรียกว่าเป็นแรงดึงดูดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมที่มีค่า En หรือ Electronegativity สูงกับอะตอมที่มีค่า En ต่ำหรืออะตอมของไฮโดรเจนอย่างเช่นโมเลกุลของน้ำนะครับสามารถเกิดนะแรงดึงดูดนะกับน้ำโมเลกุลอื่นได้หรือเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับน้ำโมเลกุลอื่นได้ถึง4ทางนะถึง4ทางหรือ4ตำแหน่งนะโดย2ตำแหน่งก็คือตำแหน่งของไฮโดรเจนอะตอมที่สามารถเกิดแรงหรือเกิดพันธะอย่างอ่อนกับอะตอมของไฮโดรเจนอะตอมของออกซิเจนในน้ำโมเลกุลอื่นและอะตอมของออกซิเจนซึ่งมีอิเล็กตรอนคู่อิสระนะครับเหลืออีก2คู่ซึ่งสามารถเกิดแรงยึดเหนี่ยวหรือแรงดึงดูดกับอะตอมไฮโดรเจนที่น้ำโมเลกุลอื่นได้อีก2พันธะพันธะนะครับระหว่างอะตอมที่มีค่า En สูงกับอะตอมของไฮโดรเจนนั้นเนี่ยเราเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะฮะหรือไฮโดรเจนบอนด์นะครับทีนี้นักเรียนลองคิดดูนะฮะเป็นการบ้านว่านะถ้าเกิดว่านะน้ำเราทราบว่านะฮะน้ำมีสถานะต่างๆที่แตกต่างกันทั้งสถานะที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็สถานะก๊าซนะครับลองคิดดูสิครับว่าคุณสมบัตินะในการสร้างพันธะไฮโดรเจนของน้ำเนี่ยนะระหว่างน้ำโมเลกุล1กับน้ำโมเลกุลอื่นๆเนี่ยมันมีผลหรือว่ามันสัมพันธ์กับสถานะต่างๆของน้ำอย่างไรได้บ้างนะทั้งสถานะที่เป็นของเหลวนะหรือสถานะที่เป็นน้ำแข็งนะหรือสถานะที่เป็นก๊าซมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องของสารประกอบแล้วแล้วก็พันธะต่างๆที่จะมารวมกันเกิดเป็นโมเลกุลเกิดเป็นสารประกอบนะต้องอาศัยพลังงานในพันธะเคมีนะครับแบบต่างๆทีนี้เมื่อเกิดเป็นสารประกอบนะเราก็จะต้องมีการเขียนสัญลักษณ์นะฮะมีการเขียนเพื่อแสดงให้คนอื่นหรือว่าเพื่อแสดงให้นะผู้อื่นทราบว่านะฮะสารที่สารประกอบที่เราสนใจนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะวิธีการเขียนนะฮะก็มีหลายแบบตั้งแต่การเขียนสูตรโมเลกุลนะครับหรือว่า molecular formula นะซึ่งเขียนนะฮะเพียงแค่สัญลักษณ์นะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของธาตุแล้วก็ตัวเลขเพื่อแสดงถึงจำนวนของธาตุอะตอมของธาตุนั้นๆที่พบในสารประกอบตัวอย่างเช่นธาตุชนิด1มีสูตรโมเลกุลหรือว่า molecular formula เท่ากับนะหรือเป็น C นะฮะ H 4แล้วก็ O C และออกซิเจนคาร์บอนและออกซิเจนอะตอมที่เขียนในสูตรนี้นะไม่มีตัวเลขกำกับอยู่แสดงว่ามีจำนวน1อะตอมนะฮะอย่างละ1อะตอมในโมเลกุลของสารประกอบชนิดนี้ไฮโดรเจนห้อยด้วยเลข4แสดงว่ามีอะตอมนะฮะของไฮโดรเจนจำนวน4อะตอมเป็นองค์ประกอบอยู่ในธาตุในสารประกอบชนิดนี้นะครับแต่จากสูตรโมเลกุลแบบนี้เนี่ยเราทราบเพียงแค่จำนวนแล้วก็ชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบแต่เราจะไม่ทราบเลยว่าโครงสร้างของธาตุนะฮะหรือว่าตำแหน่งที่อะตอมแต่ละอะตอมในสารประกอบชนิดนี้เนี่ยมีการจัดเรียงนะมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะไม่ทราบเลยถ้าเราต้องการเขียนหรือว่าแสดงรายละเอียดการจัดเรียงตัวของอะตอมต่างๆในสารประกอบนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนโดยใช้สูตรโครงสร้างหรือ structural formula นะตัวอย่างเช่นจากสูตรโมเลกุลในที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้ถ้าเราต้องการเขียนสูตรโครงสร้างเพื่อแสดงว่าคาร์บอนนะฮะที่มีอยู่1อะตอมมีการสร้างพันธะไฮโดรเจนแบบพันธะเดี่ยวกับไฮโดรเจนอะตอมจำนวน3อะตอมนะฮะพันธะ
ขีด1เส้น1ขีดอันนี้แสดงพันธะไฮโดรเจนแบบพันธะเดี่ยวนะมี3พันธะไฮโดรเจนระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนและมี1พันธะโควาเลนต์นะฮะ1พันธะโควาเลนต์ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับออกซิเจนนะฮะ1พันธะโควาเลนต์นะฮะชนิดพันธะเดี่ยวระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนแล้วก็3พันธะโควาเลนต์ระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับอะตอมของไฮโดรเจนทีนี้จะเห็นนะตรงส่วนนี้จะเขียนว่า OH นะฮะแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าพันธะระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนตรงนี้เป็นพันธะอะไรอันนี้คือการเขียนแบบสั้นนะฮะคือการเขียนแบบสั้นสัญลักษณ์ลักษณะการเขียนแบบนี้แสดงว่า OH อันนี้เนี่ยเป็นหมู่ฟังก์ชันหรือว่า functional group นะฮะก็คือที่ชื่อว่า hydroxyl group นะฮะทีนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วออกซิเจนอะตอมนี้ก็สร้างพันธะโควาเลนต์กับอะตอมไฮโดรเจนอะตอมนี้นั่นเองแต่เนื่องจากเขียนในลักษณะของหมู่ฟังก์ชันเราจึงมักไม่นิยมแสดงนะฮะเส้นของพันธะเส้นขีดของพันธะโควาเลนต์ในหมู่ฟังก์ชันตรงนี้เราจะเขียนก็ได้หรือเราอาจจะไม่เขียนก็ได้นะฮะนี้จากสูตรโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเป็นสูตรโครงสร้างที่เขียนในระนาบ2มิติซึ่งไม่ได้แสดงนะฮะลักษณะการจัดเรียงของอะตอมในโมเลกุลที่แท้จริงที่อาจจะปรากฏอยู่จริงในธรรมชาติดังนั้นการเขียนโครงสร้างหรือการประกอบโครงสร้างของสารประกอบนะนำอะตอมต่างๆมาจัดเรียงในพื้นที่3มิติในรูปแบบของโครงสร้าง3มิติจึงเป็นการที่แสดงถึงนะฮะลักษณะของโมเลกุลของสารประกอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าการเขียนสูตรโครงสร้างแบบ2มิตินะฮะซึ่งการเขียนหรือการแสดงโครงสร้างแบบ3มิตินั้นเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่การเขียนแบบ ball and stick นะฮะ ball ก็คือใช้ลูกกลมๆหรือทรงกลมเนี่ยที่มีสีต่างกันเนี่ยแสดงตำแหน่งของอะตอมของธาตุชนิดต่างๆนะครับเช่นสีดำก็คือแทนนะทรงกลมสีดำก็แทนอะตอมของคาร์บอนสีขาวก็แทนอะตอมของไฮโดรเจนแล้วก็สีแดงก็แทนอะตอมของออกซิเจนในที่นี้หรือจะเขียนเป็นนะฮะเขียนเป็นลักษณะของการนำอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันนะฮะของพันธะโควาเลนต์ก็คือทรงกลมนะฮะจะมาเชื่อมรวมกันนะฮะจะเชื่อมรวมกันไม่ได้ยืดยาวเป็นแท่งแบบที่เราใช้ในแบบ ball and stick model นะฮะถ้าเขียนในลักษณะหรือแสดงในลักษณะนี้เราเรียกว่า space filling model นะฮะ เพราะฉะนั้นพันธะเคมีหรือว่า chemical bonds เนี่ยก็มีหลายชนิดนะชนิดที่พูดไปแล้วก็คือพันธะ covalent ที่เกิดจากการนำอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันระหว่าง2อะตอมที่สร้างพันธะโควาเลนต์ระหว่างกันนะฮะตัวอย่างเช่นมีเทนนะฮะเขียนสูตรโมเลกุลเป็น CH ห้อย4นะฮะมีคาร์บอน1อะตอมแล้วก็ไฮโดรเจน4อะตอมเป็นองค์ประกอบนะเขียนสูตรโครงสร้างก็คือคาร์บอนนะฮะสร้างพันธะโควาเลนต์กับไฮโดรเจนได้4พันธะนะฮะ4อะตอมด้วย4พันธะแต่ละพันธะก็เป็นพันธะที่มีการนำอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันเพียง1อิเล็กตรอนก็คือเป็นพันธะเดี่ยว4พันธะนะฮะหรือแอมโมเนีย NH3 นะครับก็คือแอมโมเนียสร้างพันธะโควาเลนต์ชนิดพันธะเดี่ยวกับไฮโดรเจนจำนวน3พันธะนะครับนะแต่ละพันธะเป็นพันธะโควาเลนต์ชนิดพันธะเดี่ยวนะให้H2O หรือน้ำนะฮะก็คือออกซิเจนสร้างพันธะโควาเลนต์ชนิดพันธะเดี่ยวกับไฮโดรเจนอะตอมนะฮะ2พันธะนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าออกซิเจนเนี่ยนะฮะใช้2อิเล็กตรอนมาสร้างพันธะเดี่ยวกับอะตอมของไฮโดรเจนยังเหลืออะตอมคู่อิสระยังเหลืออิเล็กตรอนคู่อิสระนะครับอิเล็กตรอนนะอิเล็กตรอนคู่อิสระอีก2คู่นะครับที่จะสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมหรือว่าโมเลกุลของน้ำโมเลกุลอื่นได้นะฮะออกซิเจนนะฮะออกซิเจนในออกซิเจนแก๊สนะฮะต้องเขียนเป็น O ห้อย2หรือ O2 เป็นออกซิเจนในสถานะแก๊สนะฮะก็คือออกซิเจน2อะตอมนะครับมีการนำอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกัน2คู่นะฮะ2คู่ก็คือ2อะตอมจากแต่ละออกซิเจนอะตอม
และเกิดเป็นพันธะโควาเลนต์ชนิดพันธะคู่ก็คือนำอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกัน2คู่หรือ4อิเล็กตรอนพันธะอีกแบบนึงนะฮะพูดไปแล้วก็คือพันธะไอออนิกก็คือมีอะตอมของโลหะนะเช่นโซเดียมมีการสูญเสียอิเล็กตรอนที่มีอยู่น้อยในระดับพลังงานชั้นนอกสุดออกไปนะครับให้กับอะตอมที่มีอิเล็กตรอนที่ระดับพลังงานนอกสุดเกือบจะครบออกเตตนะฮะหรือครบ8แล้วนะฮะเช่นอะตอมของอะโลหะนะครับเกิดเป็นไอออนนะฮะไอออนบวกกับไอออนลบนะอะตอมที่สูญเสียอิเล็กตรอนไปก็เรียกว่าแคทไอออนหรือไอออนบวกส่วนอะตอมที่ได้รับอิเล็กตรอนมาก็เป็นไอออนลบหรือแอนไอออนนะฮะเช่นโซเดียมคลอไรด์พันธะไฮโดรเจนนะครับเช่นนะโมเลกุลของน้ำนะครับออกซิเจนมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้หรือค่า EN ที่สูงกว่าไฮโดรเจนดังนั้นเมื่ออะตอมของออกซิเจนนะฮะอยู่ในโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะมีความสามารถในการดึงนะฮะในการดึงดูดนะฮะกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนจากไฮโดรเจนเนี่ยให้ไปอยู่นะในอยู่ใกล้กับส่วนของอะตอมออกซิเจนทำให้อะตอมออกซิเจนเนี่ยมีสภาวะเป็นขั้วนะเป็นขั้วลบนะฮะเป็นขั้วลบหรือเดลต้าลบและอะตอมของไฮโดรเจนทั้ง2อะตอมในโมเลกุลของน้ำก็มีสภาพนะหรือสภาวะเป็นขั้วบวกหรือเดลต้าบวกนะสภาพขั้วก็คือโพลาริตี้นะครับจากการที่อะตอมของออกซิเจนและไฮโดรเจนมีสภาพขั้วนี้นั่นเองจึงทำให้น้ำโมเลกุลหนึ่งสามารถที่จะเกิดนะครับแรงยึดเหนี่ยวหรือพันธะกับน้ำโมเลกุลอื่นได้โดยพันธะนี้เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนบอนด์โดยเป็นการเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างออกซิเจนอะตอมนะครับกับไฮโดรเจนอะตอมของน้ำอีกหนึ่งโมเลกุลนะครับเพราะฉะนั้นนะบริเวณของออกซิเจนอะตอมที่เกิดนะฮะพันธะกับไฮโดรเจนอะตอมก็คือบริเวณก็คือส่วนของอิเล็กตรอนคู่อิสระนั่นเองเพราะฉะนั้นน้ำหนึ่งโมเลกุลนะครับสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนนะครับได้ทั้งหมด4พันธะนะครับกับน้ำโมเลกุลอื่นอีกหนึ่งแรงนะฮะอีกหนึ่งแรงหรืออีกหนึ่งพันธะนะครับที่นะเกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดสภาพขั้วชั่วขณะนะครับของโมเลกุลหรือของอะตอมเนื่องจากการที่อิเล็กตรอนมีการแพร่กระจายไม่สม่ำเสมอนะครับในโมเลกุลทำให้บางขณะนะฮะบริเวณที่มีอิเล็กตรอนวิ่งไปแออัดกันอยู่มากก็จะเกิดสภาพเป็นขั้วลบชั่วขณะขึ้นและบางบริเวณที่มีอิเล็กตรอนหนาแน่นน้อยก็จะเกิดสภาพขั้วบวกชั่วขณะขึ้นนะครับตัวอย่างในสิ่งมีชีวิตที่เราจะนะเห็นได้หรือเราจะนำลักษณะนะการเกิดสภาพขั้วแบบชั่วขณะนี้ไปอธิบายได้ก็คืออย่างเช่นการเดินนะการเดินหรือความเหนียวนะฮะของเท้าตุ๊กแกหรือตีนตุ๊กแกนะถ้าเราขยายส่วนของตีนตุ๊กแกขึ้นมาให้ละเอียดขึ้นนะมาในระดับของนะไมโครนะฮะระดับของไมโครระดับของนาโนเราก็จะเห็นว่าที่แต่ละเส้นที่เท้าของตุ๊กแกนั้นเนี่ยมีโครงสร้างเล็กๆระดับนาโนเยอะแยะมากมายเลยนะฮะซึ่งโครงสร้างเหล่านี้ก็ประกอบด้วยโมเลกุลประกอบด้วยสารชนิดต่างๆซึ่งนะซึ่งมีการกระจายมีการมีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนนะครับที่โมเลกุลเหล่านี้เนี่ยนะไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดสภาพขั้วขึ้นมานะชั่วขณะเป็นขั้วเล็กๆสภาพขั้วอ่อนๆแต่เนื่องจากที่บริเวณนี้เนี่ยนะครับมีส่วนประกอบเล็กๆเหล่านี้เนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะนั้นจากแรงเล็กๆนะฮะก็รวมกันเกิดเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่นะมีความเหนียวมีเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่มีแรงนะมหาศาลเลยทำให้ตุ๊กแกสามารถเดินไต่ฝาผนังไต่เพดานนะแล้วก็ยึดเกาะได้อย่างเหนียวแน่นนะครับนี่ก็แรงชนิดนี้เนี่ยก็เรียกว่าแรงแวนเดอร์วาลส์นะครับแรงแวนเดอร์วาลส์นะพูดถึงโมเลกุลของน้ำนะฮะและให้นะในรายละเอียดอีกนิดหนึ่งเนื่องจาก
น้ำเนี่ยเป็นสารประกอบนะครับที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เป็นอย่างมากนะฮะนะสิ่งมีชีวิตมีน้ำเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตนะเกือบทุกชนิดนะหรือทุกชนิดต้องอาศัยน้ำในการดำรงชีวิตนะถ้าขาดน้ำก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะน้ำประกอบด้วยออกซิเจนนะสร้างพันธะโควาเลนต์ชนิดพันธะเดี่ยวกับไฮโดรเจน2อะตอมและมีอิเล็กตรอนคู่อิสระ2คู่นะฮะน้ำนะโมเลกุลของน้ำสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำชนิดอื่นได้นะเกิดแรงยึดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำด้วยกันเองได้และโมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลของสารชนิดอื่นได้นะครับนะน้ำมีคุณสมบัติในการกักเก็บความร้อนเก็บความร้อนได้ดีนะฮะอย่างที่ท่านนักเรียนเคยเรียนแล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะฮะน้ำนะก็จะมีค่าความจุความร้อนที่สูงมากนะเท่ากับ1ใช่ไหมนะเพราะนั้นน้ำสามารถเก็บความร้อนได้ดีนะเวลาที่เราอาบน้ำนะจากที่เราอากาศร้อนๆนะตัวร้อนๆไปเล่นกีฬามานะเหนื่อยๆร้อนๆพออาบน้ำนะรู้สึกเย็นใช่ไหมฮะก็เนื่องจากน้ำเนี่ยช่วยนำนะช่วยพาความร้อนนะจากร่างกายของเราออกไปนะฮะการความสามารถในการเก็บความร้อนเราแล้วก็เรียกว่าความร้อนหรือความจุความร้อนจำเพาะหรือ specific heatนะครับนอกจากนั้นโมเลกุลของน้ำเนื่องจากน้ำเนี่ยนะฮะแม้จะมีพันธะไฮโดรเจนและพันธะโควาเลนต์นะครับ2พันธะกับไฮโดรเจน2อะตอมแทนที่โครงสร้างของโมเลกุลน้ำเนี่ยควรจะเป็นเส้นตรงแต่เนื่องจากน้ำเนี่ยมีอิเล็กตรอนคู่อิสระเหลืออยู่2คู่นะแล้วจึงมีแรงผลักนะครับแรงผลักจากอิเล็กตรอนคู่อิสระเนี่ยทำให้นะรูปร่างของโมเลกุลของน้ำเนี่ยแทนที่จะเป็นเส้นตรงจึงกลายเป็นเส้นงอจึงกลายเป็นโมเลกุลที่บิดงอนะฮะแล้วก็เป็นโมเลกุลที่มีขั้วนะครับเนื่องจากนะความแตกต่างของค่า EN ระหว่างโมเลกุลของออกซิเจนกับโมเลกุลของไฮโดรเจนนั่นเองนะฮะแล้วก็เนื่องจากอิทธิพลของอิเล็กตรอนคู่อิสระที่ผลักให้นะฮะพันธะโควาเลนต์นะของออกซิเจนกับไฮโดรเจนทั้ง2พันธะนั้นเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ไม่สามารถหักล้างกันได้นะฮะจึงยังหลงเหลือสภาพความเป็นขั้วหรือว่าโพลาริตี้อยู่นอกจากนั้นคุณสมบัติของน้ำที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำด้วยกันเองหรือกับโมเลกุลอื่นๆได้จึงทำให้น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีนะฮะเป็นโซเวนต์นะฮะโซเวนต์ก็คือตัวทำละลายนะครับนอกจากนั้นนะบอกว่าน้ำนะ water is sticky มันหมายความว่าอย่างไรก็เนื่องจากคุณสมบัติที่น้ำสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะระหว่างโมเลกุลของน้ำด้วยกันได้นะฮะทำให้น้ำเนี่ยนะเวลาไปไหนนะฮะจะไปไหนก็สามารถที่จะพานะพาเพื่อนเพื่อนๆ นะโมเลกุลของน้ำด้วยกันนะไปด้วยกันได้หรือน้ำสามารถที่จะมีพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของสารประกอบหรือสารชนิดอื่นได้ทำให้น้ำสามารถเปียกเสื้อได้ทำให้น้ำสามารถเปียกผิวหนังเราได้นะหรือน้ำสามารถเกาะหรือไหลนะครับไปตามพื้นผิววัสดุต่างๆได้นะฮะแรงยึดเหนี่ยวนะครับความสามารถในการยึดเกาะกันเองของโมเลกุลน้ำนะฮะความสามารถนะหรือแรงที่ใช้ยึดเกาะกันระหว่างโมเลกุลของน้ำนะครับเราก็เรียกว่านะแรงโคฮีชันส่วนความสามารถหรือแรงที่ใช้ในการยึดเกาะโมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลของสารหรือสารประกอบชนิดอื่นเราก็เรียกว่าแรงแอดฮีชันนะฮะแล้วก็นะในบางครั้งนักเรียนจะเห็นว่านะเวลาที่ฝนตกหรือเวลาที่น้ำหยดลงบนใบไม้บางชนิดเช่นใบบอนใบบัวนะฮะนะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันรวมกลุ่มกันใช่ไหมด้วยแรงโคฮีชันแต่ว่ามันไม่เปียกใบไม้หรือว่าใบบัวที่มันหยดลงไปแต่ว่ามันกลับสามารถมันไหลไปตามใบบัวหรือตามใบไม้ได้โดยที่ใบไม้เหล่านั้นเนี่ยไม่เปียกนะฮะแรงนี้เนี่ยนะหรือสิ่งปรากฏการหรือว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นนี้เนี่ยก็เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำด้วยกันนะฮะแล้วก็แรงผลักที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลของสารหรือของพื้นผิวที่อยู่รอบๆหรือที่เคลือบบน
ที่เคลือบบนผิวของใบไม้นั้นอยู่นะฮะหรือแรงที่เรารู้จักกันก็คือแรงตึงผิวนั่นเองหรือ surface tension นะก็เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวกันเองของโมเลกุลของน้ำในหยดน้ำหยดนี้นะฮะแล้วก็นะแรงผลักนะครับแรงผลักหรือว่านะแรงตึงผิวที่เกิดระหว่างโมเลกุลของน้ำกับพื้นผิวของใบไม้นะหรือพื้นหรือบริเวณของสารนะที่เคลือบใบไม้ใบนี้อยู่นะครับนะถ้าเกิดเราลองนึกถึงตัวอย่างนะเราจะนำความรู้ในเรื่องของนะแรงดึงดูดหรือว่าแรงยึดเหนี่ยวนะครับระหว่างโมเลกุลของน้ำกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลของสารชนิดอื่นนะก็คือ cohesion กับ adhesion เนี่ยไปใช้หรือว่าไปอธิบายสิ่งใดได้บ้างนะฮะตัวอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการลำเลียงน้ำในพืชนะ water transportation นะ transportation ก็แปลว่าการลำเลียงนะการขนส่งการลำเลียงนะครับนะเกิดอะไรขึ้นในต้นไม้เราจะเห็นว่าเวลาที่เรารดน้ำใช่ไหมครับพืชก็จะมีการดูดน้ำนะดูดน้ำแล้วก็ลำดูดน้ำผ่านทางระบบของรากแล้วก็ลำเลียงไปตามท่อลำเลียงน้ำจากรากผ่านลำต้นกิ่งก้านไปสู่ใบและส่วนต่างๆนะทางของต้นไม้นะการที่พืชสามารถที่จะลำเลียงน้ำขึ้นไปได้นะก็ต้องอาศัยคุณสมบัติของน้ำใช่ไหมฮะที่สามารถที่จะนะพานะนะจับมือนะน้ำหนึ่งโมเลกุลก็จับมือพาเพื่อนๆนะโมเลกุลน้ำนะอื่นโมเลกุลอื่นๆตามกันขึ้นไปเป็นสายนะด้วยแรงโคฮีชันนะฮะนะจากรากจากส่วนล่างนะใต้ดินขึ้นไปจนถึงส่วนยอดนะฮะเช่นเดียวกันขณะเดียวกันน้ำก็สามารถที่จะสร้างพันธะไฮโดรเจนนะฮะกับนะหรือความหรือว่าแรงดึงดูดนะกับผนังนะฮะกับผนังของท่อลำเลียงน้ำได้นะด้วยแรง adhesion นะฮะทำให้น้ำสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปตามท่อลำเลียงได้นะจากรากไปสู่ส่วนบนสู่กิ่งก้านใบด้านบนของต้นไม้นะครับนะแล้วก็การลำเลียงหรือการขนส่งน้ำที่เกิดขึ้นภายในไซเลมหรือภายในท่อลำเลียงน้ำเนี่ยนะมันเป็นแรงนะที่เกิดภายในท่อเล็กๆนะฮะการขนส่งแบบนี้นะครับในเดี๋ยวตอนที่เราเรียนในเรื่องของพืชนะครับตอนที่เราพูดกันอีกเราจะพูดกันอีกครั้งในบทของพืชนะก็นักเรียนก็จะได้รู้จักกับ capillary transport หรือก็คือการขนส่งหรือลำเลียงน้ำนะครับผ่านท่อใส่เล่มท่อเล็กๆขึ้นไปนะโดยอาศัยแรง adhesion แล้วก็ cohesion ในระหว่างโมเลกุลของน้ำและระหว่างโมเลกุลของน้ำกับผนังของใส่เล่มหรือผนังของท่อลำเลียงน้ำนั่นเองน้ำนะเป็นตัวทำละลายที่ดีนะครับน้ำนะฮะมีความสามารถในการเป็นตัวทำละลายที่ดีความสามารถในการละลายเราเรียกว่า solubility นะความสามารถในการละลายนะครับนะเมื่อสารชนิดใดก็ตามที่สามารถละลายน้ำได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราหยดเกลือนะฮะเราเอาเกลือนะหยิบผลึกเกลือแล้วก็หยดลงไปในน้ำนะเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์ก็เป็นสารประกอบไอออนิกนะฮะสารประกอบไอออนิกซึ่งสามารถนะครับเมื่ออยู่ในน้ำสามารถแตกตัวและกลายเป็นไอออนได้ก็เกิดเป็นโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนโซเดียมไอออนก็เป็นไอออนบวกคลอไรด์ไอออนก็เป็นไอออนลบไอออนบวกเรียกว่าแคทไอออนไอออนลบเรียกว่าแอนไอออนนะการที่โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือเนี่ยสามารถละลายน้ำได้ก็เนื่องจากว่านะฮะเนื่องจากว่าโมเลกุลของน้ำนะครับที่มีสภาพขั้วนั่นเองนะสามารถที่จะเข้ามาจับแล้วก็ล้อมรอบนะครับเกิดนะเกิดแรงนะดึงดูดหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบนะขั้วลบของน้ำนะที่อะตอมของออกซิเจนก็สามารถเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับขั้วบวกหรือไอออนบวกของโซเดียมได้นะหรือนะขั้วลบนะไอออนลบของคลอไรด์ก็สามารถที่จะเกิดแรงดึงดูดนะฮะกับอะตอมหรือขั้วบวกของอะตอมไฮโดรเจนในโมเลกุลของน้ำได้ก็จะเห็นว่าน้ำก็จะเข้ามาล้อมรอบโมเลกุลของสารนะฮะที่สามารถละลายน้ำได้แล้วก็นะแยกนะไอออนต่างๆเช่นแยกไอออนของคลอไรด์แล้วก็โซเดียมออกจากกันนะทำให้เกลือเมื่อเรา
หยดลงไปหรือว่าใส่เกล็ดเกลือลงไปในน้ำเนี่ยนะโซเดียมกับคลอไรด์ก็จะแตกออกเป็นไอออนถูกน้ำเข้าไปล้อมรอบเข้าไปลุมรอบแล้วก็ละลายไปกับน้ำเราเวลาเรามองด้วยตาเปล่าเราก็จะมองไม่เห็นนะเพราะมันได้ถูกโมเลกุลของน้ำจับแล้วก็ล้อมรอบดึงให้กระจายออกจากผลึกเกลือออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะสารที่3ที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้นะครับหรือว่าจับกับน้ำได้เราก็เรียกว่าสารนั้นมีคุณสมบัติเป็นไฮโดรฟิลิกนะฮะไฮโดรฟิลิกนะส่วนสารที่มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถจะละลายกับน้ำได้นะเราก็เรียกสารนั้นว่ามีคุณสมบัติเป็นไฮโดรโฟบิกนะฮะไฮโดรโฟบิกนะฟิลิกนะแปลว่าชอบแล้วก็โฟบิกหรือโฟเบียก็แปลว่ากลัวถ้าเกิดเรามองตัวอย่างในภาพที่กว้างกว่านั้นอีกนะฮะว่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับสิ่งมีชีวิตนะฮะนะก็มองถึงระดับของน้ำที่มีปริมาณมากที่สุดตำแหน่งของน้ำที่พบน้ำมากที่สุดบนดาวเคราะห์หรือว่าบนโลกของเราก็คือในมหาสมุทรนะฮะ เนื่องจากคุณสมบัติของน้ำที่สามารถนะฮะดูดกลืนหรือว่ากักเก็บความร้อนได้ดีนั้นเนี่ยนะครับเมื่อน้ำนะในมหาสมุทรได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์บริเวณที่เป็นเขตศูนย์สูตรนะฮะน้ำก็จะอุ่นขึ้นน้ำอุ่นนะฮะเมื่ออยู่ในมหาสมุทรก็จะลอยตัวสูงนะฮะมาอยู่บริเวณส่วนบนนะครับของระดับน้ำนะแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่นะด้วยกระแสลมเกิดการหมุนเวียนนะจากเขตศูนย์สูตรนะครับผ่านไปยังบริเวณขั้วโลกหรือว่าบริเวณส่วนเหนือและใต้ของโลกซึ่งบริเวณขั้วโลกหรือบริเวณส่วนขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้นั้นเนี่ยมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าบริเวณศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำเคลื่อนที่นะครับตามทิศทางหรือตามทิศทางของกระแสน้ำไปเนี่ยนะเมื่อไปถึงบริเวณที่เย็นกว่านะฮะน้ำก็จะสูญเสียความร้อนนะฮะสูญเสียความร้อนแล้วก็จะมีอุณหภูมิต่ำลงนะน้ำเมื่อเย็นลงก็จะมีการเคลื่อนที่ลงต่ำนะก็จะเคลื่อนที่ลงสู่ใต้ท้องมหาสมุทรนะใต้พื้นท้องมหาสมุทรแล้วก็มีการเคลื่อนที่นะเห็นไหมเพราะนั้นน้ำอุ่นก็จะเคลื่อนที่อยู่ด้านบนน้ำเย็นก็จะเคลื่อนที่อยู่ด้านล่างนะคุณสมบัติในของความสามารถในการกักเก็บความร้อนนะหรือความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเนี่ยก็ทำให้สามารถเกิดการหมุนเวียนนะฮะกระแสน้ำนะอุ่นกระแสน้ำเย็นในมหาสมุทรได้ทำให้บริเวณส่วนต่างๆของโลกอย่างเช่นบริเวณที่นั้นหนาวเย็นเมื่อกระแสน้ำอุ่นพัดพามาถึงก็จะนำความร้อนนำความอบอุ่นมาด้วยก็จะทำให้บริเวณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลนะฮะมีลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากหนาวก็จะอุ่นขึ้นก็จะอากาศก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นจากน้ำใช่ไหมโมเลกุลเล็กๆนะสารประกอบที่มีเพียงออกซิเจนและไฮโดรเจน2อะตอมเป็นองค์ประกอบเท่านั้นแต่มันมีคุณประโยชน์มีความสำคัญมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเวลานักเรียนเห็นตัวอย่างหรือว่าได้รู้ถึงสารชนิดใดก็ตามนะต่อไปนี้นะครับก็ให้พยายามนึกถึงประโยชน์ของสารต่างๆเหล่านั้นนะที่มีในนะสิ่งมีชีวิตที่มีต่อสิ่งมีชีวิตนะครับในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับเล็กๆนะฮะระดับเล็กๆระดับโมเลกุลนะฮะระดับระหว่างโมเลกุลนะฮะมาถึงระดับของสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งถึงระดับใหญ่ระดับบนโลกของเรานะพยายามมองทั้งมองแคบแล้วก็มองกว้างนะเพื่อจะได้สามารถเห็นภาพนะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ของสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่ได้อย่างชัดเจนนะอีกคุณสมบัติหนึ่งของน้ำก็คือน้ำนะครับสามารถเกิดการแตกตัวได้นะการแตกตัวของน้ำเราก็เรียกว่า water dissociation dissociate แปลว่าแยกออกแตกออกนะฮะน้ำนะจาก H2O นะครับ H2O นะถ้าแตกออกจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดน้ำแตกตัวก็จะได้นะน้ำแตกตัวจะได้อะไรนะครับจะได้ไอออนนะฮะ2ชนิดนะฮะชนิดที่1นะครับ
ชนิดที่1เราเรียกว่าไฮโดรเนียมไอออนนะครับไฮโดรเนียมไอออน H3O แล้วก็เขียนตัวยกนะเป็นเครื่องหมายบวก H3O บวกเป็นไอออนบวกนะครับนะกับไอออนลบก็คือไฮดรอกไซด์ไอออน OH ลบนะฮะเมื่อน้ำนะน้ำ OH2O ปกติเนี่ยมีสภาพไม่มีขั้วนะครับไม่มีประจุนะเป็นกลางมีขั้วแต่ว่าไม่มีประจุนะฮะอย่าสับสนนะมีโพลาร์นะมีโพลาริตี้แต่ว่าไม่เป็นไอออนไม่มีประจุนะครับเป็นกลางแต่เมื่อน้ำแตกตัวนะฮะจะได้เป็นไอออน2ชนิดก็คือไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนนะฮะไฮดรอกไซด์ไอออนถ้าเขียนให้ง่ายถ้านะไฮโดรเนียมไอออนเราอาจจะเขียนนะครับอีกแบบหนึ่งสั้นๆนะครับว่าไฮโดรเจนไอออนก็ได้ว่าน้ำสามารถแตกตัวได้เป็นไฮโดรเจนไอออนนะครับ H นะฮะบวกกับ OH ลบไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับคุณสมบัตินะหรือความสามารถในการแตกตัวของน้ำนะครับเป็นไฮโดรเจนหรือไฮโดรเนียมไอออนที่เป็นประจุบวกกับไฮดรอกไซด์ไอออนที่เป็นประจุลบเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรนะมันทำให้เกิดอะไรมันจะนำเราไปสู่เรื่องของ pH เรื่องของความเป็นกรดความเป็นด่างของสารละลายนะฮะความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายซึ่งในที่ไปที่มาแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆนี้เนี่ยนะครับหวังว่านักเรียนจะได้เรียนนะในรายละเอียดในวิชาเคมีนะครับแต่ว่าในส่วนของวิชาชีวะเนี่ยจะต้องนำหลักการนะจะต้องอย่างน้อยจะต้องรู้ว่านะฮะส่วนใดนะครับส่วนใดที่เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นกรดแล้วก็โมเลกุลใดหรือไอออนใดที่เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นเบสนะฮะเราวัด pH ด้วยอะไรนะเคยใช้ใช่ไหม pHมิเตอร์หรือว่ากระดาษลิสมัสนะที่เรานำมาใช้วัดความเป็นกรดเป็นด่างของสารต่างๆในสมัยที่เราเรียนตอนมัธยมต้นใช่ไหมกระดาษลิสมัสที่เป็นสีม่วงใช่ไหมหรือสีน้ำเงินถ้าเกิดเราจุ่มลงไปในน้ำมะนาวกระดาษจะเปลี่ยนจากสีม่วงน้ำเงินน้ำเงินม่วงเป็นสีชมพูแสดงว่าสารนั้นหรือน้ำมะนาวมีสภาพเป็นกรดนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าจุ่มไปในน้ำปูนใสนะฮะกระดาษก็จะไม่มีการเปลี่ยนสีแสดงว่าสารละลายนั้นมีสภาพเป็นเบสนะฮะสภาพความเป็นกรดนะฮะหรือความเป็นเบสนั้นเนี่ยก็วัดโดยวัดปริมาณของไฮโดรเนียมไอออนหรือปริมาณของไฮโดรเจนไอออนที่พบในสารชนิดนั้นนั่นเองถ้ามีปริมาณของไฮโดรเนียมไอออนหรือปริมาณของไฮโดรเจนไอออนมากนะฮะมีปริมาณของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮโดรเจนไอออนมากก็แสดงว่าสารชนิดนั้นมีสภาพเป็นแต่ถ้ามีปริมาณของไฮโดรเจนไอออนน้อยนะฮะแต่มีปริมาณของไฮดรอกไซด์ไอออนมากก็แสดงว่าสารชนิดนั้นมีสภาพเป็นเบสนะครับนะนอกจากน้ำที่แตกตัวได้แล้วนะครับสารชนิดอื่นนะฮะสารชนิดอื่นก็สามารถที่จะเกิดการแตกตัวในน้ำได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นกรดไฮโดรคลอริกนะฮะไฮโดรคลอริกแอซิดซึ่งเป็นกรดแก่นะฮะ HCl เมื่อนะฮะละลายน้ำก็สามารถแตกตัวให้เป็นไฮโดรเจนไอออนนะฮะหรือไฮโดรเนียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนได้ไฮโดรเจนไอออนหรือไฮโดรเนียมไอออนก็เป็นไอออนบวกนะฮะแล้วก็คลอไรด์ไอออนก็เป็นไอออนลบปริมาณของไฮโดรเจนไอออนที่มีถ้ามีมากๆก็แสดงว่าเป็นกรดมากๆเป็นกรดแก่มากๆนะฮะนี่คือคุณสมบัติอีกหนึ่งอย่างของน้ำก็คือสามารถนะแตกตัวได้ให้เป็นไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนที่แสดงถึงคุณสมบัติความเป็นกรดและความเป็นเบสของสารต่างๆได้นะครับอีกหนึ่งคำนะครับหรืออีกหนึ่งอย่างที่นักเรียนจะต้องรู้จักก็คือเรื่องของบัฟเฟอร์นะฮะในสิ่งมีชีวิตนะฮะในบทต่อๆไปเราจะเรียนว่าทำไมนะสิ่งมีชีวิตจึงสามารถรักษาสมดุลนะรักษาสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างของเลือดให้คงเอาไว้ได้ที่ค่าความที่ค่า pH ค่าใดค่าหนึ่งนะฮะทำไมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะทำไมจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะฮะสิ่งหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือสารละลายบัฟเฟอร์นะสารละลายบัฟเฟอร์ก็คือสารละลายที่มีหน้าที่ในการรักษาสมดุลของ pH
pH หรือรักษาสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างนะครับของของเหลวในสิ่งมีชีวิตนะครับหรือว่าของของเหลวใดๆก็ตามเนี่ยให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากหรือน้อยจนไม่มากนะไม่สูงมากหรือต่ำมากจนเกินไปนะฮะจนจะอาจเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตหรือการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตได้สารละลายนั้นเราเรียกว่าสารละลายบัฟเฟอร์นะฮะสารละลายบัฟเฟอร์นะฮะถ้าให้รายละเอียดอีกนิดนึงก็มักจะเกิดจากสารละลายในกลุ่มของกรดอ่อนแล้วก็เบสอ่อนที่เป็นคู่กันนะที่เป็นคู่กันตัวอย่างเช่นกรดคาร์บอนิกนะฮะคาร์บอนิกแอซิดสูตรโมเลกุลโมเลกุลาร์ฟอร์มูลาก็คือ H2CO3 นะฮะเราเรียกว่าเอาอ่านว่าคาร์บอนิกแอซิดสามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาแตกตัวนะครับไปทางขวานะฮะลูกศรไปทางขวาแตกตัวให้เป็นนะครับไอออนลบก็คือไบคาร์บอเนตไอออน HCO3 ลบเป็นไอออนลบและไฮโดรเจนไอออนได้นะฮะและในขณะเดียวกันนะฮะเนื่องจากเป็นบัฟเฟอร์นะไฮโดรเจนไอออนก็สามารถที่จะกลับมารวมตัวกับไบคาร์บอเนตไอออนแล้วย้อนกลับกลายไปเป็นคาร์บอนิกแอซิดนะครับหรือกรดคาร์บอนิกได้เช่นเดียวกันนะฮะบัฟเฟอร์เนี่ยปฏิกิริยาการเกิดบัฟเฟอร์ปฏิกิริยาของสารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยสามารถเกิดได้นะเกิดเดินไปข้างหน้าแล้วก็เกิดย้อนกลับได้ปฏิกิริยาแบบนี้นะครับปฏิกิริยาเคมีแบบนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได้นะครับคือเกิดได้ทั้ง2ทิศทางไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับได้นะครับ